สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะคะ15:30 น.ทางหยาใส่เกาหลีพี่น้องตอนเศร้าเครื่องหนึ่งตอนแรงเครื่องหนึ่งขอนแล้วแหละเออแป๊บเดียวหญ้าถมหมดแล้วก็เอาใบเนี่ยมันหยัดสนิทมันจะได้ตายเออแป๊บเดียวหญ้าถ่วมหมดแล้วเนาะเฮ้ยโคตรโพหญ้าละดูฝนเนาะพี่น้องกระต้นมันใหญ่กว่านี้มันก็คือสิบ่ย่านหญ้าดอกต้นไส้เกาหลีมันคันใหญ่คือพวกนั้นแหละก็บ่ย่านหญ้าปีกว่าถ่วมหัวแล้วอันนี้ก็คือทอดละดูฝนปิดอ่ะคือติดถ่วมหัวเป็นกระแพงต้นไม้ได้แล้วล่ะตอนนี้เราอยากให้มันเป็นกระแพงต้นไม
ต้นมะพร้าวต้นเนี้ยมันสิงามผิดปกติเพราะว่านางเอาเศษอาหารมาเทลงต้นมะพร้าวมันหมักเค็มอยู่แล้วเนาะนางทดลองเอาเศษอาหารมาเทลงต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นแล้วก็ต้นใหญ่สองต้นนี่เห็ดมันเขียวขึ้นเลยอ่ะเพราะมันหมักเค็มอยู่แล้วเนาะทดสอบเพื่อยังมันตายทดสอบสองต้นก็พอส่วนต้นมีใหญ่ไว้สุดกับต้นมะกะทัดนี่แหละค่ะต้นอย่างอื่นคือบ่ใหญ่สัตว์ปูคือต้นกะทัดนี่ค่ะคือต้นพุทธานี่ค่ะโหยังสิได้ตัดหญ้าอยู่พี่น้องมื้อนี้ทางอันนี้ก่อนทางไส้เกาหลีก่อนโหเพื่อสิแล้วสุดเล็งเมื่อยหลายเติบอยู่พี่น้องเอามือสางเอาเพราะมันยากน้ําขอบตกขอบมันก็เลยแบบว่าเอาหญ้าพวกนี้เหยียบลงมันอาจสิตายได้พอหญ้าตายปกของเทิงมันสิตายขึ้นสิเห็นบ่ฮะตัดมากองไว้มันสิตายตัดกองไว้กลางมันก็ตายหญ้าปกต้นแซกเกอรี่อันนี้ก็คือสิปีหนาพอแล้วจังสิได้เป็นกำแพงต้นใหม่คือทางพุ่นเพิ่นพุ่นน่ะก็ปีเดียวเด้นะปีกว่าๆรอให้ตัวนี้ขึ้นก่อนจะได้สวยๆกำแพงต้นไม้เราอันนี้ก็กำลังติดเทเศษอาหารลงนี่จ้าพี่น้องจ้าเสร็จแล้วค่ะปวดแขนนิดหน่อยอยู่จ้าขึ้นเร็วๆหญ้าจะไม่ต้องขึ้นมาท่วมพวกเธอไงสัตว์บูมโหลดเป็นหยังเมื่อยถางหญ้าดูแลยากหน้าฝนไม่ต้องพวกขึ้นหน้าแรงหน้าแรงต้นไม้สัตว์ง่ายเพราะเขาดูหดหนามดิแต่หน้าฝนนี่โอ้ยหญ้าถมมันแป๊บเดียวหญ้าถมแป๊บเดียวหญ้าถมเลยสามสี่ทางหญ้าโผล่โผล่เอาเครื่องตัดหญ้าใหญ่ยิ่งเครื่องตัดหญ้าใหญ่อายมากกันตัดหญ้าหน่อยมันเบาไหวมันน้อยเดี๋ยวสิซื้อไปขอเจ้าของอยู่ให้มันครบสักอย่างเพราะว่าไปยืมผู้อื่นต้นดอกแกรวนี่ไส้เกาหลีปีก่อนเห็นบ่งามบ่พี่น้องงามบ่จ้ะทำก๊อกก๊อกแกรกนี่อันนี้ถ่อมหัวแล้วปลูกปีที่แล้วมันบวมหน้ามันกระสิใบบางแน่จังหน่อยมันกระบอกหมักน้ำปันใดต้นไซกรีนบ่ใบมันสีหล่นมันสีใบมันสีหางกระบอกบวมน้ำข้าดูแลดีก็เป็นพุ่มเขียวแหนมบ่ทะลุพุ่นละต้นบ่บวมก็สีงามเด้มันจะบวมน้ำตอนนี้กระถางหญ้าแล้วเมื่อยหอนพี่น้องร้อนแต่หอนว่าเปิดน้ำพุให้ปากกันแตกซะแซวอยู่พวกได้สิใหญ่เสียวหน้าเสียวหลังอยู่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงครั้งแรกเห็นปลามันน่านใหญ่กับเสียวหน้าเสียวหลังอยู่ค่ะทุนกระเบิดเรืออาหารอยู่ตอนหัวอาหารซื้อว่าอยู่ตอนนี้เรืออยู่ซาวเรืออยู่22เรือ20กระสอบ20กระสอบก็สิได้อยู่เดือนก็กลัวทั้ง2เดือนเท่าไหร่อีก2เดือนรอเบิ่งเบิดหัวอาหารเสร็จนี่ปลาสิโตใหญ่ซำใดสิใหญ่พอขายบ่ขอให้ใหญ่เร็วๆให้พอขายนะครับเพราะว่าให้อาหารสม่ำเสมออยู่ให้อาหารไม่ได้ขาดตอนผู้แตกแซ่บผู้บดทุนหลายแล้วก็เสียวใสเสียวพุ่งยันบ่ใหญ่จะว่าสิ
เอาไปเอาปลาบ่ได้เห็ดมันตัวขายข่อยมีแต่ปลามันปลามันเรื่อยติปลาเรียกบัดเวิดใหญ่ซำนี่แต่คั่วบางเว้นนี่เห็นไข่อยู่เด้มันไข่ตัวน้อยๆกับไข่เพราะว่าเฮาก็มีมันถี่มีปลาถี่ว่าก่อนเฮาปล่อยมันเฮามีปลานิ่มน้อยปลาอยู่เป็นทะเลลอยเป็นผูงหนึ่งอาจจะเป็นปลาพวกนั้นก็ได้เพราะปลาเราซื้อมาอาจจะมีแต่ตัวผู้แต่มันก็บ่ 100% ดอกพี่น้องตัวแรกบ่มันก็คือสิเป็นตัวแม่ตัวแรกมันก็สิเป็นตัวผู้ตัวผู้ก็จังสิใหญ่ทำครั้งแรกก็ลองผิดลองถูกก็ช่างมันเหอะอย่าคิดมาก โอเคครับพี่น้องครับสบายดีเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามจ้าเบิดทุนหลายก็เป็นเสียวใส่เสียวฟุ้งเลยพี่น้องเนาะอย่าบ่ได้ทุนคืนอย่างน้อยได้ทุนคืนก็พอได้ทุนคืนก็พอแล้วดีใจแล้ว